มาดูความเคลื่อนไหวแวดวงยานยนต์กันบ้างนะครับ GM ประกาศเม็ดเงินลงทุนก้อนใหม่นะครับกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการลงทุนรถยนต์ EV นะครับหมายมั่นปั้นมืออย่างเต็มที่ในการแข่งขันกับเจ้าตลาดอย่าง Tesla รวมถึง Ford Motor ครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทาง GM นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของทางสหรัฐ General Motors นั่นเองครับเขาประกาศลงทุนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐมิชิแกนเพื่อเพิ่มการผลิตรถปิกอัพไฟฟ้าครับซึ่งก็จะช่วยเสริมแกร่งในการแข่งขันสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ในอเมริกาเหนือนอกเหนือจาก Ford Motor นะครับยังมี Tesla ซึ่งเป็นผู้นำตลาดรถ EV แล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่จะขายรถ EV ให้ได้มากกว่า1ล้านคันในปีนี้ GM เขาบอกนะครับว่าโรงงานที่ Detroit แล้วก็ Hamtramck นะครับแล้วก็ Orion Township เนี่ยจะสามารถผลิตรถปิกอัพได้มากกว่า 600,000 คันต่อปีเป็นรถปิกอัพ EV ด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นภายในปี2567เมื่อบวกกับโรงงานอีก3แห่งนะครับในรัฐเทนเนสซีออนทาริโอแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยจะทำให้กำลังการผลิตรถ EV ของบริษัทในอเมริกาเหนือนะครับอยู่ที่กว่า1ล้านคันภายในปี68แผนของ GM นะครับครอบคลุมการลงทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์ในบริษัท LG Energy Solution ซึ่งเป็นพันธมิตรจากเกาหลีใต้นะครับในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่แห่งใหม่ในแลนซิงนะครับซึ่งจะป้อนให้กับโรงงานในโอไรออนแล้วก็โรงงานประกอบชิ้นส่วนแห่งอื่นๆที่กำหนดการนั้นจะเปิดในปลายปี2567 GM ยังลงทุน 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับในการยกเครื่องแล้วก็ขยายโรงงานที่โอไรออนซึ่งจะผลิตรถกระบะไฟฟ้ารุ่น Chevrolet Silverado นะครับรวมถึง GMC Sierra รุ่นใหม่ด้วยขณะที่คู่แข่งอย่าง Ford เพิ่งประกาศนะครับว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 600,000 คันต่อปีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงรถปิกอัพ F150 Lightning 150,000 คันภายใน24เดือนครับเป้าหมายก็คือการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ2ในอเมริกาเหนือรองจาก Tesla ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ